สวัสดีครับพวกผมเป็นตะเลมาเลยนะครับแล้ววันนี้เราก็จะมีหน้าที่ที่จะไปเที่ยวอิตาลีสวิตฝรั่งเศสเยอรมันนะครับและเราจะถ่ายวิดีโอไว้เป็นหลักฐานใน YouTube หลบหน่อยครับหลบหน่อยครับนี่คือกระเป๋าของเราเองตอนนี้เรากำลังรอเอาตั๋วอยู่นะครับงั้นเดี๋ยวเราจะคัดไปตอนได้ตั๋วแล้วนะครับตอนนี้นะครับผมก็ได้ตั๋วมาแล้วนี่ตั๋วเรานี่ไปแบงคอกทุนโลงแบงคอกทุนโลงนะครับนี่ครับ TG944 นะครับตอนนี้เราก็ได้ตั๋วมาแล้วทางนั้นเดี๋ยวเราตัดแล้วไปเจอตอนผ่านตม.เลยนะครับหนูพูดอ่ะตอนนี้นะครับผมก็ผ่านตม.แล้วนะครับผมก็จะไปหาอะไรกินนะครับตอนนี้หาตม.แล้วเนี่ยตม.คอสตูมอะไรสักอย่างนะเราไปหานั่นแหละครับคอสตอมเราไปหาอะไรกินกันเลยครับนั่นคือไข่ไม่รู้นะครับเดี๋ยวตอนที่ผมไปเจอที่หาอะไรกินเดี๋ยวผมไปคัดไปเจอกันเลยครับและนี่นะครับก็เป็นอาหารมื้อดึกของผมครับนี่ครับฮอทดอกเอ้ยไม่ใช่ไส้กรอกกับมะเขือเทศและมีดกับซ่อมนะครับเดี๋ยวผมขอตัวไปกินก่อนนะครับแต่ว่าอาหารบนเครื่องบินผมจะไม่ถ่ายนะครับเพราะว่าเขาอ่านมีลิขสิทธิ์สายการบินไทยเขาก็ได้ครับดังนั้นก็เจอกันที่นู่นเลยนะครับนู่นก็น่าจะเป็นอิตาลีครับดังนั้นไปเจอกันเลยครับตอนนี้นะครับผมก็มีโอกาสที่จะเข้ามาในรอยัลซินเล้าแล้วนะครับหรือว่าที่สายการบินไทยเล้านะครับนี่สภาพเตสายการบินไทยเล้าเห็นแล้วอยากกินชิมฟรีใช่ไหมจะเอาสักชิ้นหนึ่งเข้ามาไม่วางมือเปล่าเข้ามาเราต้องไม่มือเปล่านะนี่ไม่มือเปล่าเอาช็อกโกแลตไปกินยำปิดนี่ช็อกโกแลตเราเข้ามาไม่มือเปล่าจะมือเปล่าได้ยังไงเราต้องกินช็อกโกแลตดื่มช้อนส้มดื่มได้ยังไงยำมาลองชิมของสายการบินไทยแล้วกันเลยนี่ช็อกโกแลตเหรอเนี่ยนี่รสชาติใช้ได้ครับยอดเยี่ยมถ้างั้นเดี๋ยวไปเจอที่นู่นตามที่ผมบอกเลยนะครับนี่นะครับนานๆทีเราจะได้เข้าเราต้องถ่ายบ่อยหน่อยนี่เกี๊ยวไทยเราเองรสชาติจะเป็นยังไงเดี๋ยวเราชิมเลยนะครับดูก่อนเดี๋ยวผมจะชิมแล้วนะครับรสชาติเยี่ยมมากๆครับรสชาติหวานกลมกล่อมเนื้อกุ้งก็นิ่มเกี๊ยวก็อร่อยครับยอดเยี่ยมมากครับคนที่มาในโลทีจีแล้วก็มากินก็ได้นะอร่อยยอดเยี่ยมมากครับถ้างั้นรอบนี้น่าเดี๋ยวไปหาให้ดูเลยดีกว่านี่ครับที่กาแฟแล้วก็ขนมมีพายขนมเป็นพายแล้วก็น้ำสับปะรดกับนี่ไม่ใช่ส้มกับมะเขือเทศแล้วก็เจ้านั่นนี่แล้วก็เจ้านี่ค่อยๆเดินยองแล้วก็โซนอะไรเนี่ยแหละแล้วก็ของพวกนี้ครับกับอันที่ผมเฉลยไปรอบแรกแล้วก็เจ้านี่แล้วก็เจ้านั่นแล้วก็นุ่นนี่สองอย่างแล้วก็มีนี่และนี่คือเกี๊ยว
นี่ครับและนี่คือน้ำเกี๊ยวทานแค่นี้ครับอันนี้คือจริงๆแล้วเดี๋ยวไปเจอกันที่ประเทศอิตาลีเลยนะครับนะครับตอนนี้ผมก็อยู่บนเครื่องแล้วนี่อาหารก็อย่างนี้นะครับแต่ผมไม่ได้กินเพราะว่าผมเรียนอาหารเครื่องครับนี่ครับภูเขานี่มองจากด้านล่างและด้านบนตอนนี้นะครับเราก็มาถึงอิตาลีแล้วเราอยู่ในเมืองโรมพอจะมองเห็นไหมครับมันไม่ค่อยชัดเท่าไหร่โรมนั่นแหละครับเราอยู่ในเมืองโรมครับตอนนี้เราอยู่ในรถบัสครับนี่ผมจองข้างหลังเพราะผมชอบข้างหลังงั้นเดี๋ยวเราไปเจอกันกับที่เที่ยวที่ต่อไปครับตอนนี้นะครับเราก็อยู่กับวิหารเซนต์ปีเตอร์แล้วนี่วิหารเซนต์ปีเตอร์ที่เที่ยวที่ไหมนี่ครับนี่คือวิหารเซนต์ปีเตอร์เดี๋ยวเราไปดูข้างในกันเลยครับน่าเสียดายมากครับเขาคนเยอะเกินไปเขาก็เลยปิดให้บริการแล้วครับเพราะว่าเขากำลังจะทำพิธีกรรมอะไรสักอย่างนะครับทางนั้นน่าเสียดายมากเลยครับงั้นเดี๋ยวเราไปต่อเลยครับผมลืมบอกไปว่าต่อก็คือที่เที่ยวต่อไปนะครับทางนั้นไปเจอกันที่เที่ยวต่อไปเลยครับนะครับนี่ก็คือตู้บริการน้ำของอิตาลีนั่นเองนี่ครับตอนนี้ผมใส่เหรียญ2ยูโรเข้าไปแล้วนะครับผมจะเอาอันที่สีส้มๆนั่นแหละครับชุบเข้าไปแล้วกด19นี่ว้าสุดยอดนี่สุดยอดอ่ะสุดยอดมากแล็บอีกสุดยอดเจอกันที่เที่ยวต่อไปเลยครับนี่นะครับอ่ะพิซซ่าของอิตาลีนี่ครับชีสพิซซ่าความจริงแล้วผมกินมื้อเที่ยงไปแล้วแต่ผมอยากรู้ว่ามันรสชาติยังไงทั้งนั้นแล้วก็เปิดยากจังรอบนึงครับโอเคครับนี่นะครับนี่มันเป็นอย่างนี้ครับเขาให้เราตัดไหนนี่ส่วนรสชาติ5 ยูโรครับอันนี้ทั้งหมด5.5 ยูโรครับรสชาติก็น่าจะยอดเยี่ยมครับท่านขอชิมกันเลยเหมือนพิซซ่าบ้านเรานั่นแหละครับโอเคนะครับเนี่ยโอเคเยี่ยมทางเราไปเจอกันเลยครับกับที่เที่ยวต่อไปและที่นี่นะครับก็คือน้ำพุเฮวี่ถ่ายวีดีโอนี่ครับตอนนี้คนมันเยอะมากแล้วผมก็ได้ทำการโยนไปเรียบร้อยแล้วครับงั้นเดี๋ยวไปเจอที่เที่ยวต่อไปเลยนะครับและนี่นะครับก็คือไอศครีมเจลาโต้ครับนี่ของอิตาลีทำภารกิจไปแล้ว2อย่างพิซซ่ากับเจลาโต้เหลือสปาเกตตี้นี่เดี๋ยวผมขอตัวไปกินก่อนนะครับและนี่นะครับก็คือบันไดสเปนครับตอนนี้เขาปิดปรับปรุงอยู่ทางนั้นเดี๋ยวเราไปเจอที่เที่ยวต่อไปเลยครับและนี่นะครับก็คือโคลอสเซียมนี่ลูกประตูชัยของโรมันโคลอสเซียมของอิตาลีหรือโรมันเนี่ยแหละครับทางนั้นเดี๋ยวเราไปเจอกันที่ต่อไปเลยเรามาถ่ายแค่นี้แหละไปและนี่นะครับก็คือโคลอสเซียมแบบไม่มีต้นไม้บังนี่เดี๋ยวถอยหลังก่อนเดี๋ยวเราไปนึงนะครับนี่แต่มีคนบังไม่เป็นไรครับนี่นะครับเป็นแบบโคลอสเซียมแบบไม่มีต้นไม้บังนกบินผ่านทางก็แค่นี้นะครับไปเจอกันที่ต่อไปเลยณตอนนี้นะครับเราก็ได้มาถึงโรงแรมแล้วนะครับในที่เที่ยววันนี้เราก็จบลงแล้วเดี๋ยวผมจะถ่ายอาหารให้ดูครับตอนนี้นะครับก็ประมาณ1 ทุ่มนะครับนี่ครับผมนอนอยู่โนโวเทล
นะครับตอนนี้1ทุ่มนะครับแต่ว่าบรรยากาศข้างนอกเหมือน4โมงเลยอยู่ไหนเนี่ยดึงไม่ได้ครับมันเยอะจัดนะครับโอ้โหเดี๋ยวตอนเดี๋ยวผมระหว่างทางไปกินอาหารเดี๋ยวผมถ่ายให้ดูครับเอ๊ะไม่ได้สินี่ครับอย่างนี้เลยละกันครับประมาณนี้แหละครับนี่นี่เราเป็นนึงครับโอเคกำลังพบกันนี่ห้องนอนก็เป็นอย่างนี้นะครับเตียงอย่างนี้มีเตียงเสริมด้วยนี่ประตูทางเข้าเล็กมากแต่ก็ไม่ได้ว่าเขานี่อย่างนี้เลยนะนี่ครับห้องน้ำโอ้สุดยอดสิเสร็จปุ๊บละนี่นั่นคืออะไรผมไม่ทราบนะครับว่านั่นคืออะไรแต่ผมรู้ว่านี่คืออะไรและผมก็รู้ว่านี่คืออะไรสวัสดีครับคุณผู้ชมนี่และคุณก็รู้นั่นคืออะไรนั่นคือกระจกนี่ครับไหนเป็นอะโวคาโดออยล์อะโวคาโดออยล์ถ้างั้นเดี๋ยวไปเจอกันที่ร้านอาหารเลยนะครับตอนนี้นะครับก็2ทุ่มแล้วนะครับแต่บรรยากาศเหมือน5โมงเย็น4โมงเย็นบ้านเราเลยนี่บรรยากาศนี่ครับโรงแรมผม Novotel นะครับพูดผิดนี่ครับบรรยากาศอย่างนี้เดี๋ยวไปเจอกันที่ร้านอาหารเลยนะครับนี่นะครับก็คือไวน์ของอิตาเลียนนะครับแล้วผมก็จะชิมมันในวันนี้ซึ่งปกติผมก็ชิมอยู่แล้วก็โอเคครับรสชาติก็ยอดเยี่ยมถ้างั้นเดี๋ยวไปรออาหารกันเลยครับนี่นะครับอาหารมื้อแรกเราก็มาแล้วเดี๋ยวผมขอตัวไปกินก่อนนะครับและนี่นะครับก็คืออาหารมื้อที่3ของเราแล้วผมก็ขอตัวไปกินก่อนเหมือนเดิมครับสำหรับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนครับกดไลค์และกด Subscribe ด้วยนะครับบาย